สวัสดีครับผมปาล์มจากปาล์มสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเตรียมรูปสำหรับงานแต่งงานนะครับและการวิธีการอัปโหลดไฟล์ภาพส่งมาที่ผมนะครับผมโดยมีขั้นตอนแบ่งเป็น2แบบดังนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยคือลูกค้าต้องเตรียมรูปก่อนนะครับผมตัวเนี้ยผมยกตัวอย่างโฟลเดอร์ผมเตรียมรูปไปแล้วนะครับลองเข้าไปดูรูปที่จะเตรียมส่งให้ผมต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับผมการเตรียมภาพงานแต่งเนี่ย1เพลงเนี่ยผมให้ใส่ได้40รูปนะครับผมโดยรูปเนี่ยจะต้องตั้งเป็นหมายเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข40นะครับผมโดยวิธีการตั้งหมายเลขรูปเนี่ยให้เราเลือกรูปที่เราต้องการนะครับคลิกขวานะครับแล้วมาที่คําว่า rename นะครับผมแล้วเราสามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับอย่างเป็นรูปที่1นะครับแล้วก็หมายเหตุว่าเป็นรูปเปิดตัวนะครับผมเป็นรูปแรกสำหรับเปิดตัวนะครับผมโดยวิธีการเตรียมรูปเนี่ยหลักๆนะครับอย่างแรกเลยต้องดูขนาดไฟล์รูปนะครับผมขนาดไฟล์รูปที่จะใช้ทำวิดีโอได้แล้วภาพไม่แตกเนี่ยควรมีขนาดมากกว่า300 KB ขึ้นไปนะครับผมนะฮะผมยกตัวอย่างรูปคือรูปที่25นะครับมีขนาด 9.66 เมกะไบต์คือรูปเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับเวลาเอาไปทำเนี่ยมันจะชัดมากนะครับยิ่งชัดยิ่งดีนะครับผมทำภาพเวดดิ้งนะครับผมนะฮะเวลามันซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าภาพคมเลยไม่แตกนะครับผมส่วนมาดูขนาดภาพที่เล็กนะครับขนาดภาพนี้667 KB นะครับตัวนี้จะเป็นภาพเล็กลงแต่ก็ยังใช้ได้นะครับไม่แตกเวลาซูมเข้าไปใกล้ๆนะจะเห็นว่าความคมชัดไม่เหลือละนะครับจะเบลอๆนะครับแต่เวลาเอาไปฉายเนี่ยยังชัดอยู่แต่ถ้าต่ำกว่า300 KB เนี่ยภาพจะเริ่มไม่ค่อยชัดนะครับผมหลังจากที่เราเลือกรูปที่มีขนาดมากกว่า300 KB เรียบร้อยเนี่ยให้เราตั้งชื่อรูปเป็นหมายเลข1ถึง40นะครับตามสคริปต์ที่ผมแจ้งไปนะครับผมรูปแรกใช้สำหรับรูปเปิดตัวนะครับผมรูปเปิดตัวเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยควรอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาของหน้าจอเพื่อให้อีกฝั่งนึงผมสามารถใส่ข้อความชื่อลงไปได้นะครับผมและรูปแนะนำตัวทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเป็นรูปเดี่ยวเนี่ยผมอยากได้เป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับผมเป็นรูปแนวตั้งเต็มตัวหรือครึ่งตัวก็ได้นะครับผมครับทีนี้หลังจากที่เรามีรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาเราจะส่งรูปเข้ามาหาผมเนี่ยเราต้องทำสคริปต์ก่อนนะครับผมสคริปต์ก็คือตาราง Excel ที่แนบเข้าไปในเมลนะครับให้ทุกท่านโหลดเข้ามานะครับแล้วเปิดใช้คอมเปิดนะครับผมแล้วก็กรอกข้อมูลที่ผมแจ้งขอไปทั้งหมดเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษวันที่แต่งนะครับเพลงที่ใช้นะครับอีเมลติดต่อ LINE และเบอร์โทรนะครับคือทุกช่องเนี่ยสำคัญหมดนะครับอยากให้ลูกค้ากรอกให้ครบนะครับผมฟอนต์ที่อยากได้นะครับสีที่อยากได้ฟอนต์กับสีเนี่ยในกรณีที่ลูกค้ามีฟอนต์ที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยให้แจ้งชื่อฟอนต์ลงมาในช่องนี้ได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็สีด้วยนะครับว่าลูกค้าอยากจะได้สีอะไรที่แตกต่างจากนี้ยกเว้นสีที่เป็นโทนสีทองเงินและสีประกายนะครับทางซอฟต์แวร์จะทำตรงนี้ไม่ได้นะครับผมครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านกรอกสคริปต์ให้ผมนะครับผมนะรูปที่ท่านเตรียมไว้ผมยกตัวอย่างนะครับรูปที่1แนะนำตัวนะครับท่านก็กรอกชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาววันที่แต่งนะครับนะฮะชื่อเจ้าบ่าวชื่อเจ้าสาวชื่ออะไรภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับชื่อจริงนะครับรูปที่3ตัวอย่างตัวนี้จะเป็นแนะนำประวัติการศึกษานะครับจบม.6/1โรงเรียนไหนนะครับผมนะฮะ456ตรงข้อความเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรจะมีข้อความทุกรูปนะครับผมและไม่ควรข้อความที่ยาวมากๆนะครับมันจะทำให้งานดูไม่ค่อยสวยนะครับผมครับในกรณีลูกค้ามีตัดต่อวิดีโออะไรเพิ่มเติมต้องแจ้งผมก่อนทุกครั้งนะครับพิมพ์ไว้ในสคริปต์นี้ก็ได้นะครับผมตัดต่อวิดีโอสัมภาษณ์หรือใดๆนะครับผมครับต่อมานะครับหลังจากท่านเตรียมสคริปต์กรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับท่านก็เซฟเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของท่านนะฮะแล้วเราก็มาอัปโหลดนะครับโดยเปิดเว็บไซต์ Dropbox ขึ้นมาผมแนะนำให้ใช้ Firefox นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เว็บ Dropbox นะครับผม Dropbox นะฮะดูข้างบนขวามือนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับผมท่านมาคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่user กับ password ตามที่ผมแจ้งเข้าไปในอีเมลนะครับผมครับพอใส่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับผมเข้ามา
หน้านี้นะครับให้ลูกค้าเข้ามาเลือกคำว่าไฟล์ตรงที่อยู่ซ้ายมือของผมนะครับนะฮะตรงที่ตำแหน่งเมาส์ผมชี้นะครับผมไฟล์แล้วมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับคลิกสร้างโฟลเดอร์นะครับผมแล้วท่านก็พิมพ์ชื่อท่านลงไปนะครับผมผมก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นตัวอย่างการอัปโหลดภาพนะครับแต่จริงๆแล้วให้ท่านตั้งชื่อเป็นงานแต่งของท่านเองนะครับส่วนโฟลเดอร์ที่ท่านเห็นภายในนี้เป็นของลูกค้าท่านอื่นนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องเข้าไปดูนะครับผมครับให้ท่านสนใจเฉพาะตรงที่ท่านจะอัปโหลดนะครับพอผมตั้งชื่อเห็นไหมฮะเนี่ยฮะมาแล้วครับมันจะมีลูกศรติ๊กนำหน้าให้เราว่าตัวอย่างการอัปโหลดภาพนะครับพอเข้ามาตรงนี้ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับผมดับขึ้นดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เราตรงนี้จะยังไม่มีภาพนะครับจะว่างเปล่านะครับผมทีนี้ท่านก็เริ่มอัปโหลดภาพเข้ามาที่นี่ได้เลยวิธีการอัปโหลดไฟล์เนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดทางโปรแกรมเลยดูด้านขวามือนะครับตรงนี้ฮะอัปโหลดไฟล์เราก็ไปเลือกหาไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับอย่างผมเตรียมไว้นี่ใช่ไหมครับผมจะอัปโหลดเข้าไปเนี่ยผมก็คลิกเลือก1ภาพแล้วกด Ctrl A เพื่อให้เลือกทั้งหมดนะครับหรือครอปภาพทั้งหมดแล้วก็กด Open ก็ได้นะครับภาพก็จะเข้ามาที่เครื่องผมเลยนะครับผมยกตัวอย่างผมกดนี่แล้ว Ctrl A นะครับแล้วกด Open นะฮะตอนนี้หน้าที่คือรออย่างเดียวนะครับผมถ้าขนาดไฟล์ลูกค้าใหญ่มากเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้เวลาเป็นถึง1ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับการอัปโหลดภาพนะครับหรือนานกว่านั้นนะฮะตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมการอัปโหลดใช้เวลานานช่วงนี้ก็ให้ลูกค้ารออย่างเดียวนะครับไม่ต้องปิดโปรแกรมนะครับไม่ต้องปิดคอมพิวเตอร์รอหน้าต่างนี้จนกระทั่งอัปโหลดเสร็จนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอัปโหลดเสร็จให้เราดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยที่เข้ามาในเนี้ยคือภาพเนี่ยมาถึงคอมผมละนะฮะภาพที่7ภาพที่8นะครับภาพที่9หรือเราดูตรงข้างล่างนี้ก็ได้ครับผมว่าตอนนี้อัปโหลดภาพที่11แล้วยังเหลืออีก29ภาพรอจนภาพเนี่ยอัปโหลดจนหมดเนี่ยท่านก็ปิดโปรแกรมปิดเว็บไซต์ปิดคอมได้เลยนะครับถือว่าภาพเนี่ยมาถึงผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโทรหาผมนิดนึงนะครับ LINE หรืออีเมลก็ได้แจ้งผมว่าได้อัปโหลดไฟล์เป็นท่านไหนชื่ออะไรนะครับทางผมก็จะได้รู้ว่าทางไหนเข้ามานะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยภายใน 3-5 วันเนี่ยเราก็จะส่งเดโมนะครับให้ลูกค้ากลับไปตรวจสอบนะครับก็ขั้นตอนมีคร่าวๆแค่นี้ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผม